ไคจูหมายเลข8ความรู้สึกหลังได้ดูตอนที่1กับตอนที่2ไคจูหมายเลข8เหรอผมว่าเป็นอนิเมะที่ดีส่วนตัวผมไม่ได้อ่านมังงะนะครับผมเลยไม่รู้ว่ามังงะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าพล็อตเรื่องมันเป็นยังไงด้วยนะครับแต่ผมได้ยินชื่อเสียงมาว่าเรื่องนี้สนุกมากๆจากน้องคนรู้จักนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ่านมังงะมาตลอดตอนแรกก็ผมว่าจะหาอ่านตามน้องผมแหละเอาไปมามันดันมีประกาศทำแอนิเมชันผมก็เลยเดี๋ยวรอแอนิเมชันดีกว่าวะผมเป็นประเภทไทที่แบบว่าถ้าอ่านแล้วมันจะรู้เนื้อเรื่องเลยแล้วพอมาดูแอนิเมชันปุ๊บมาดูแล้วมันก็รู้สึกว่าแม่งไม่สนุกวะอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็เลยรอแอนิเมชันอย่างเดียวดีกว่าเพื่อความตื่นเต้นของตัวเองพอได้ดูตอนแรกก็เท่านั้นแหละโอ้โหผมเห็นภาพตอนแรกนะแม่งเป็นแบบจะว่าไงดีอะภาพแม่งสวยมากมีความเป็นเอกลักษณ์สัตว์แล้วก็เนื้อเรื่องก็แบบโชเนนทั่วไปอะแต่ว่าผมไม่ได้สัมผัสเนื้อเรื่องโชเนนแบบนี้มานานมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแบบยังไงล่ะมันมีแต่ต่างโลกอะเออก็ต่างโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าต่างโลกไม่สนุกนะบางเรื่องสนุกแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินช่วงนี้ถ้าแบบสนใจเรื่องไหนอะเดี๋ยวผมจะไปหาดูเองนะครับกับไอ้พวกอีเซไคอะเดี๋ยวกลับมาที่ไคจูก่อนพล็อตเรื่องถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าในตอนหน้าเรื่องนี้น่าจะสนุกมากๆสนุกแน่ๆเพราะตอนแรกแม่งก็แบบเห็นทำให้เห็นความมุ่งมั่นของพระเอกแล้วก็ตัวรองนะครับผมจำชื่อไม่ได้ผมขออภัยพยายามที่จะเข้ากองกำลังป้องกันไคจูนะครับแต่สุดท้ายอันนี้แอบสปอยนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูแล้วก็คนที่ยังไม่เคยอ่านแต่สุดท้ายแม่งพระเอกก็ดันมาเป็นไคจูเองแต่ว่าเป็นไคจูที่มีพละกำลังมากกว่าไคจูทั่วไปเอาง่ายๆเหมือนดาร์คฮีโร่เหมือนดาร์คฮีโร่ที่แบบว่ากลายเป็นปีศาจที่ต้องกำจัดปีศาจเองอะประมาณนั้นอะก็ทั้งหมดนี่แหละครับความรู้สึกของผมที่ได้ดูตอนที่1กับตอนที่2ของไคจูหมายเลข8นะครับ